สภาพภายในถ้ำก็ค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับเมื่อจ่าเอกสมานเนี่ยได้ไปวางขวดอากาศเสร็จแล้วนะครับก็กลับมานะครับขณะที่กำลังกลับมาเนี่ยก็หมดสตินะครับหมดสติคู่ปฏิก็พยายามที่จะปฐมพยาบาลนะครับเมื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ไม่รู้สึกตัวก็เลยพยายามที่เอากลับมาที่โถง3นะครับเมื่อมาถึงที่โถง3แล้วก็พยายามที่จะปฐมพยาบาลต่อแต่เจ้าตัวก็หมดสติก็ไม่รู้สึกตัวครับเราก็ได้นำส่งโรงพยาบาลนะครับครับสำหรับในประเด็นนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านนะครับที่ท่านมีความสามารถนะครับท่านไม่ได้นิ่งนอนใจท่านทราบว่าขณะนี้เนี่ยน้องๆที่ประสบภัยเนี่ยอยู่ข้างในเราต้องช่วยเขาออกมาทุกคนก็เสียสละที่มาทำนะครับสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยนั้นเราดำเนินการต่อนะครับเรานั้นฝึกมาเพื่อให้ทำงานในภาวะความเสี่ยงตลอดเวลานะครับดังนั้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยนะครับหรือไม่ว่าแต่เป็นการเสียชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราต้องเผชิญตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะเราฝึกมาอย่างนี้นะครับผมก็ขอเรียนให้ท่านทราบนะครับก็ขอยืนยันว่าเราไม่เคยเสียขวัญนะครับกำลังพลของเรายังคงฮึกเหิมกำลังพลพี่น้องเราเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยเราจะไม่ให้สูญเปล่าเราเดินหน้าต่อครับ